วันนี้ก้าวไกลโกหกอะไรนะคะที่มีการออกมาแฉก้าวไกลเปิดทางกลุ่มยังก้าวแทรกแซงมูลนิธิวินวินเอี่ยวการเมืองโดยชาวเน็ตก็ได้มีการเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันนะคะโดยบอกว่าก้าวไกลภัยสังคมไปที่ไหนชิปจุดๆที่นั่นนี่แหละก้าวกรามของแท้เห็นด้วยค่ะมูลนิธิถ้ามารวมอยู่กับการเมืองคือทำเพื่อผลประโยชน์ไม่ได้ทำเพื่อประชาชนแบบเต็มร้อยเพราะมักจะเลือกข้างขาดความยุติธรรมโอกาสไม่รอดมีสูงเพราะจะขาดความศรัทธาและความเชื่อมั่นไปบันไหลทุกที่จริงๆเหตุเป็นหนึ่งโพสต์ไม่เคยวางตัวเป็นผู้จัดการชีวิตของเหยื่อหลังชาวเน็ตรีบคอมเมนต์ถามจริงไหมให้น้องไปตอบสังคมหน่อยว่าเอาลุงเดินหนีนักข่าวทำไมซึ่งชาวเน็ตท่านหนึ่งนะคะก็ได้มีการเข้ามาตอบกับคอมเมนต์นี้นะคะโดยบอกว่าคุณอ้อเคยอยู่วินวินแต่เมื่อวินวินเอาเรื่องการเมืองมาเกี่ยวมีคนจากพรรครุ่นใหม่มาเกี่ยวข้องคุณอ้อเลยถอยออกมาก้าวไกลบันไลทุกงานมูลนิธิแทรกแซงคดีป้าบัวผันหาผลประโยชน์ยังคงเป็นเรื่องที่สังคมจับตามองเป็นอย่างมากเลยนะคะสำหรับคดีของนางสาวบัวผันตันสุกหรือว่าประกบอายุ47ปีหญิงสติไม่สมบูรณ์นะคะที่ถูกกลุ่มชายวัยรุ่น5คนโดยในจำนวนนี้นะคะก็มีลูกของตำรวจฝ่ายสืบสวนสภ.อรัญญประเทศทำร้ายร่างกายจนเสียชีวิตแล้วนำร่างของป้าบัวผันเนี่ยนะคะไปทิ้งสระน้ำข้างโรงเรียนในจังหวัดสระแก้วแต่ต่อมาค่ะตำรวจเนี่ยกลับจับกุมตัวนายปัญญาคงแสนคำหรือว่าลุงเปียกนะคะอายุ54ปีซึ่งเป็นสามีของประกบแล้วก็นำส่งลุงเปียกเนี่ยเข้าเรือนจำโดยเมื่อวันที่16มกราคมที่ผ่านมานะคะทางด้านของพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองผู้บัญชาการตำรวจเนี่ยก็ได้มีการเดินทางไปยังอำเภออรัญญประเทศนะคะเพื่อติดตามคดีนี้แล้วก็ได้มีการพบนะคะแล้วก็พูดคุยกับนายปัญญาหรือว่าลุงเปียกนะคะแล้วหลังจากนั้นค่ะพอคุยกันเสร็จแล้วก็ได้มีการอนุญาตให้สื่อมวลชนเนี่ยเข้าสอบถามถึงเรื่องราวต่างๆแต่ภายหลังจากการแถลงดังกล่าวนะคะกลับปรากฏว่ามีภาพของเจ้าหน้าที่หญิงจากมูลนิธิวินวินท่านหนึ่งค่ะที่มีการเข้ามาห้ามสื่อไม่ให้สัมภาษณ์ลุงเปียกทั้งที่ลุงเปียกเนี่ยกำลังจะเอ่ยปากพูดออกมาแล้วนะคะจนทางด้านของหนุ่มกันชัยนะคะก็ได้พูดเอาไว้ในรายการเที่ยงวันทันเหตุการณ์นะคะโดยได้มีการฉะเจ้าหน้าที่หญิงคนนี้นะคะผ่านรายการเลยโดยบอกว่าเจ้าหน้าที่วินวินคนนี้ไร้มารยาทมากคุณเป็นใครสื่อช่วยตามเรื่องนี้อยู่คุณเป็นใครคุณพาลุงเปียกไปไหนเรื่องนี้ยังไม่กระจ่างเลยคุณจะพาลุงเปียกไปไหนทำไมวันที่มีเรื่องไม่ไปไล่กล้องเองถ้าอยากจะช่วยให้นักข่าวไปไล่ทำไมแล้วภายหลังจากที่คุณหนุ่มกันชัยนะคะได้มีการออกมาวิพากษ์วิจารณ์การทำงานของเจ้าหน้าที่มูลนิธิวินวินคนนี้นะคะก็ปรากฏว่าเมื่อวันที่17มกราคมนะคะทางแฟนเพจมูลนิธิเนี่ยก็ปรากฏว่ามีผู้ที่เข้ามาแสดงความคิดเห็นวิพากษ์วิจารณ์การทำงานของเจ้าหน้าที่เนี่ยเป็นจำนวนมากโดยเฉพาะโพสต์ล่าสุดค่ะที่ได้มีการโพสต์เกี่ยวกับลุงเปียกนะคะซึ่งมีการระบุข้อความบอกว่าช่วยลุงเปียกกันมูลนิธิวินวินประสานยุติธรรมจังหวัดสระแก้วซึ่งก็มีชาวเน็ตค่ะได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเยอะแยะมากมายเลยนะคะโดยบอกว่าลุงกลัวอะไรหรือเปล่าถึงรับและทีนี้ค่ะทางเพจมูลนิธินะคะก็ได้มีการมาตอบกับคอมเมนต์นี้ค่ะบอกว่ารอติดตามเร็วๆนี้ค่ะเอาตัวลุงไปทำแบบนี้ช่วยลุงเปียกหาหรือช่วยตำรวจอยากรู้มูลนิธิช่วยลุงก็ดีครับแต่ถ้าไม่มีสื่อลุงก็ติดตารางแน่แล้วเวลาสื่อถามทำไมวินวินพาลุงหลบสื่อด้วยสงสัยครับทุกคนสงสัยเหมือนกันหมดค่ะปิดบังอะไรถึงต้องพาหลบหนีนักข่าวทุกคนนักข่าวทุกคนก็ช่วยลุงเหมือนกันงงมากวินวินทำตัวไม่น่ารักดังแล้วนะวินวินดังในทางลบซึ่งภายหลังจากที่โพสต์นี้ถูกเผยแพร่ออกไปนะคุณผู้ชมทางด้านเพจ Facebook วันนี้ก้าวไกลโกหกอะไรค่ะก็ได้มีการมาโพสต์ข้อความบอกว่าทุกคนคะก้าวไกลเข้าที่ไหนที่นั่นพังหมดวันนี้มีรถทัวร์ลงมูลนิธิวินวินไม่ให้สื่อสัมภาษณ์ลุงเปียกสามีของประกบที่ถูกแก๊งลูกตำรวจฆาตกรรมแต่บางทัวร์ก็ไปลงพี่อ้อเป็นหนึ่งความจริงคือมูลนิธิวินวินเมื่อก่อนเนี่ยพี่อ้อก็ได้ร่วมงานกันจริงจนเป็นที่รู้จักกันในระดับหนึ่งเลยต่อมาจอจุดเจดวงเล็บกลุ่มคนที่ก่อตั้งอนาคตใหม่พ่อของเคน BNK ก็ได้เข้ามามีบทบาทในวินวินมากขึ้นเจ็ดเอากลุ่มยังก้าววงเล็บกลุ่ม2แถวของก้าวไกลถ้าเกิดยุบพรรคเขาต้องการมาทำให้มูลนิธิวินวินช่วยสังคมเพื่อเป็นฐานเสียงให้กับกลุ่มพวกเขาอย่างก้าวพี่อ้อเลยออกมาทำเป็นหนึ่งเพราะมองว่ามูลนิธิไม่ควรเอาไปเกี่ยวกับการเมืองส่วนมูลนิธิวินวินถ้ามีกลุ่มยังก้าวอยู่น่าจะไม่รอดพังแน่จากนั้นค่ะชาวเน็ตเนี่ยก็ได้มีการเข้ามาแสดงความคิดเห็นในโพสต์นี้นะคะโดยบอกว่าตั้งเป็นชื่อเพจสำรองเลยก้าวไกลไปที่ไหนที่นั่นพังหมดก้าวไกลภัยสังคมไปที่ไหนชิปจุดๆไม่เจอที่นั่นนี่แหละก้าวกรามของแท้เห็นด้วยค่ะมูลนิธิมารวมอยู่กับการเมือง
คือทำเพื่อหาผลประโยชน์ไม่ได้ทำเพื่อประชาชนแบบเต็มร้อยเพราะมักจะเลือกข้างขาดความยุติธรรมโอกาสไม่รอดมีสูงค่ะเพราะจะขาดความศรัทธาและเชื่อมั่นไปบันไลทุกที่จริงๆและบางคอมเมนต์นะคะก็ได้มีการเข้ามาให้กำลังใจคุณอ้อเป็นหนึ่งด้วยนะคะโดยบอกว่าเป็นกำลังใจให้พี่อ้อครับทีมพี่อ้อเป็นหนึ่งค่ะสู้ๆค่ะใครอะไรยังไงกลุ่มไหนกลุ่มใดถ้าเอาการเมืองมาเกี่ยวข้องคือไม่โอเคอะค่ะเคลียร์ค่ะและเมื่อเข้าไปตรวจสอบในเพจ Facebook ของมูลนิธิเป็นหนึ่งนะคะก็พบว่าเพจดังกล่าวค่ะได้มีการโพสต์ข้อความที่น่าสนใจเอาไว้ว่าเป็นหนึ่งไม่เคยวางตัวเป็นผู้จัดการชีวิตของเหยื่อมูลนิธิหรือกลุ่มที่ช่วยเหลือสังคมมีหน้าที่รับฟังปัญหาของผู้ร้องเรียนเพื่อส่งต่อให้สื่อช่วยเหลือหรือไปขยายความต่อว่าใครผิดใครถูกและสุดท้ายสังคมคือคนตัดสินไม่ใช่ใครคนใดคนหนึ่งตัดสินและหลังจากที่โพสต์นี้นะคะถูกเผยแพร่ออกไปค่ะชาวเน็ตจำนวนมากเนี่ยก็แห่กันเข้ามาให้กำลังใจคุณอ้อเป็นหนึ่งกันเพียบเลยนะคะแต่ว่าก็มีบางคอมเมนต์ค่ะที่ยังคงคิดว่าคุณอ้อเป็นหนึ่งเนี่ยยังคงอยู่ที่มูลนิธิเก่าจึงได้มีการสอบถามนะคะผ่านคอมเมนต์ว่าจริงไหมให้น้องไปตอบสังคมหน่อยว่าเอาลุงเดินหนีนักข่าวทำไมซึ่งชาวเน็ตคนหนึ่งค่ะก็ได้มีการเข้ามาตอบคอมเมนต์นี้นะคะโดยบอกว่าเมื่อก่อนคุณอ้ออยู่วินวินนะคะแต่ว่าตอนนี้คุณอ้อได้ออกจากมูลนิธิวินวินแล้วค่ะมาตั้งเป็นหนึ่งแล้วค่ะแล้วคุณอ้อไม่สามารถตอบแทนคนอื่นได้นะคะส่วนอีกคนค่ะก็บอกว่าคุณอ้อเคยอยู่วินวินแต่เมื่อวินวินเอาเรื่องการเมืองมาเกี่ยวมีคนจากพรรครุ่นใหม่มาเกี่ยวข้องคุณอ้อก็เลยถอยออกมา